มือปราบสัมภเวสีนี่แหละบอกเริ่มแย่ดูท่าแล้วบ้านหลังนี้คงจะมีแรงอาฆาตหนักเอาการเลยนะครับโอ้แม่ปวดแล้วนะแย่แต่บ้านหลังนี้มีปูมากี่ปีแล้วครับ10 กว่าปีแต่เหตุการณ์มันเพิ่งมาเกิดขึ้นเลยใช่เกิดขึ้นในกี่ปีแล้วก็ประมาณ 3-4 ปีแล้วอ่ะ10ปีไม่ใช่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดมา10ปีแล้วพี่ก็ติงว่ะตีน่ะตีแต่มันเหตุการณ์น่ะที่เกิดมาที่ว่าคนอีเมลเป็นอะไรเงี้ยโอ้ยอีเมลเพิ่งเป็นได้3ปีว่ะ3-4ปีนึงตั้งก่อนพ่อมันตายแต่ก็ตีมาเป็น10ปีแล้วไม่พี่ขอโทษนะอ้าวคือเขาว่าติ่งงูเป็น10 ปีแล้วใช่ใช่อะไรใครก็ต้องกินกันตั้ง10 ปีเลยใช่ไอ้คนที่ตายว่าปี2ปีนั่นก็คนที่กินตายไปแล้ว2ปีที่กินนะเออแต่ว่าหลังจากตีแล้วก็คือพี่คนที่ตีอ่ะแกก็มาตายเพิ่งจะตายปีที่แล้วพอตายแล้วก็ลูกสาวก็มารับปกใช่แต่คืองูตีก่อนหน้านี้แล้วใช่แต่ตัวเนี้ยก็ยังเจองูอยู่ใช่แปลที่ว่าอาการเจองูพี่มันอาจจะเกิดจากว่าตรงนี้มันโลกลางเกินอ่ะแต่ว่าผมเข้ามาผมแย่จริงนะคือสภาพกระสิ่งที่ไม่ดีของบริเวณบ้านหลังเนี้ยแต่ทีนี้การแก้ปัญหาของพี่ต่อไปอ่ะเพื่อให้เจองูอ่ะพี่ต้องให้มันสะอาดกว่านี้อ่ะพี่จริงไหมอันเนี้ยมันเป็นปลาไงเมื่อก่อนมันรกกว่านี้มีกอไผ่มีจอมปลวกผมก็ไม่เคยเจอกันนะที่มันก่อนนี่มันเป็นกอไผ่หมดเลยนะแถวเนี้ยพี่ก็ใจเมื่อก่อนคือไม่เคยเจองูพวกเนี้ยมันอาจจะอยู่ตามกอไผ่ไงแต่ทีเนี้ยสถานที่ของพวกมันเนี่ยถูกทำลายไงมันก็ไม่มีที่จะอยู่ไงมันก็ต้องอาศัยบ้านขนอยู่ไงก็เหมือนสัตว์ปลาเนี่ยทัวเนี่ยมันไม่มีปลาที่จะพวกมันอยู่ไงครับมันก็ต้องเห็นช้างไหมมันก็จะมาเบียนขนไงมันก็เป็นแบบเดียวไงเพราะมันถูกทำลายคือมันถูกเบียนสถานที่ตรงนั้นไงแต่ว่าเราเข้าหมาผมก็แย่แค่บริเวณนี้อย่างเดียวอ่ะมันก็มีพ้นที่ทำให้ครอบครัวของพี่เจอเหตุการณ์ประหลาดเนี่ยเกี่ยวกับพวกวิญญาณหัวแต่พี่ก็ไม่รู้ไงว่ามันสาเหตุมันเป็นเพราะงูหรือเปล่าพี่อยากให้หมอปลามาดูอันก็คือผมก็มาช่วยพี่แล้วฝันเป็นจอมปลวกแต่ไอ้น้องชายมันฝันทิ้งไปแล้วเอาไปแล้วพี่จัดการฮะแต่ที่มันออกมามันออกไปตรงไหนแล้วหมอปลามาดูที่เขาออกมาตรงเนี้ยที่เขาตีกันคลิปก่อนที่หมอปลาให้หาเอ้าไม่เลือดยังอยู่น่ะที่หนูแทงคือเพิ่งตีแต่กี่วันแล้ววะคะเนี่ยก่อนที่ไปหาหมอปลาตีกว่าแล้วให้หนูดูมั้ยพี่เพิ่งไปหาผมเมื่อไม่กี่วันนี่หรอกครับป่าเอาก็ใช่ผมเพิ่งตีไปได้ดิไอ้ตรงเนี้ยหนูตีมาตีฝ่าแล้วที่มึงแทงไงยาวเขาบอกว่าแม่มันอยู่นี่หรือเปล่าลูกมันเลยมั้งป่ามาได้2อาทิตย์แล้วมันเลื้อยมาข้างหลังนู่นมันมาอีกมันมีดอกจันทร์โทรหาไม่พี่แล้วบ้านหลังอื่นเขาไม่เจอเหรอไม่เจอก็ยังว่ายังแปลกที่ว่าคนอื่นไม่เจอทำไมบ้านพี่เจอบ้านเนี่ยไม่ก็แสดงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นที่อยู่ของพวกมันก่อนนะใช่ไหมแล้วพี่ก็มาปลูกมาทำทับมันไงทีเนี้ยยังสัตว์ตรงเนี้ยถ้ามันพี่อันนี้มันเป็นตามรักพี่ซาหรือยะสัตว์เราเนี่ยถ้ามันได้กินซากินซางของพวกมันนะมันก็จะมาอยู่ตลอดนะพี่เข้าใจมั้ยก็มันจะจํากินซากอย่างหนูมันก็มีกินซากของมันมันจะมีเพาะเจาะตรงตัวมันไงก็มันว่าตรงเนี้ยเกิดเป็นอยู่ก็พวกหนูอ่ะเราอาจจะปลูกทับทีเนี้ยไอ้หนูที่มันเกิดพันไม้เกิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันได้กินซากของพวกมันไงมันก็จะมานะพี่ก่อนมันเป็นกอไผ่กับไอ้นั่นที่มันเป็นกอไผ่เราไม่เจอเพราะว่ามันอยู่ในกอไผ่ไงมันแอบไงแต่วันนี้เรามาตัดกอไผ่ออกไงเราก็ทำให้เราเจอหงูครับเข้าใจไหมฮะ
มันเป็นไรก็เดี๋ยวผมก็ทําตามทีว่าผมพ่อช่วยได้อ่ะก็คือให้ครอบครัวพี่สบายใจอ่ะทีเนี้ยการเจ็บไข้ได้ป่วยของพี่อ่ะมันจะได้ปกติที่เกิดจากสิ่งที่หมอไม่เห็นนะเข้าใจมั้ยฮะพี่ผมอ่ะสัมผัสได้แค่บริเวณตรงเนี้ยในเดียวอ่ะก็คือมันตีงูตรงนี้แหละที่ว่ามันตีตายที่แรกอ่ะที่พ่อพี่น้องชายมันตีอ่ะเอาแล้วไข้งูที่เจอตรงไหนนั่นแหละที่ตีตายเนี่ยมันก็เอาไข่ไปกินกันเพราะงูมันมีไข่ไงมันไม่ได้ว่าไข่อยู่นะมันตีงูแล้วงูมันมีไข่อ่ะมันก็เอาไข่ไปกินกันแล้วไข่งูใครเป็นคนเจอล่ะก็งูอ่ะงูมันมีไข่อ่ะไม่ไข่อยู่ในท้องเหรอใช่ไข่มี3ที่ทะลุอยู่ในท้องงูนะใช่แต่ทุกวันนี้ก็คือไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้ไม่ก็ให้น้องดูแลไงตอนก่อนนี้ว่าน้องมันอยู่นี่พอปลูกบ้านเขาเพิ่งจะปลูกได้ไม่นานอ่ะทำไมจึงไม่มีใครอยู่ล่ะก็พี่ไปทำงานกรุงเทพไงก็เลยบ้านก็เลยปิดไว้ถ้าน้องมันก็มาฝาดมาถูทุกวันมาเปิดทุกวันโอเคมันทำพิธีแล้วพี่อ่ะเดี๋ยวจบพี่ไอ้คลองที่ผมให้ปิดเตียวอ่ะวันนี่ข้างหน้านี่เลยเนี่ยคลองเตรียมไว้ให้แล้วหมอป้าในบ้านหรอป้าทำข้างในดีฟ้าฟันเลยต้นสลิดพังผ่อนนะหมอป้าหน้าไปไหนดีฟ้าเนี่ยก็เอายงไฟสิ้นรอบป่าเลยหมอป้าแล้วที่ว่าลูกอ่ะมันอยู่ๆแล้วมันจะคิดจู่ๆคุณรับผู้เป็นเจ้าของบ้านได้บอกกับหมอปลามือปราบสัมภเวสีของเราว่าลูกสาวของเธอก็มีอาการแปลกๆเช่นเดียวกันครับนี่ไงมาฮะนี่ไงให้รู้ให้รอบในระหว่างที่ทุกคนช่วยกันโยงสายสินหมอปลาได้พูดคุยกับคุณแก้วลูกสาวของคุณหลักครับรู้สึกร้อนนะหายไหมครับหายไหมหายนะเอาลองตามหมูนะตามหมูผมอ่ะรู้สึกยังและถ้าได้มาวิญญาณเนี่ยมาตามอาคารเร็วเนี่ยเอามือออกจากมือผมไม่ได้มันก็จะหายหายไหมยกไม่ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวผมเอามือออกผมจะยกขึ้นยกไหมเนี่ยยกเลยเห็นไหมเดี๋ยวพอคุณเอามือกล้ามมือผมอะเดี๋ยวคุณก็จะยกไม่ขึ้นเหมือนเดิมเพราะวิญญาณมันจะวิ่งลงที่ปลายเท้าคุณแล้วอะเอากล้ามมือแป๊บเดียวอารุยกหนักไหมทำไมฮะแล้วพอวิญญาณไงเฮ้ยกันเพื่อนเลยครับจากนั้นหมอปลาได้ให้เตรียมของเพื่อทำพิธีครับในอุ้งเท้าเหมือนจะเดินไม่ได้อะเวลาเดินไปมาไปแล้วเยอะไปกั้นมายมหมอป้าเอากั้นมายมได้ไหมพี่ไปจุดธูปตรงที่วัดตี้งูตาย16นอกเทียนหมอปลาให้คนในครอบครัวนำธูปเทียนไปไหว้ณจุดที่พ่อคุณเมียวได้ตีงูใหญ่ตายและให้นำต้นเสลดพังพรปลูกทับในจุดนั้นด้วยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะธัมมะเนตังสัพพันธุตะเอตัปปะอิตานุภาวะสังฆะระกะตะตังสักเกกัมเมจะรูปะสิติกะนะตะเตตะตะติเกวะอะตะธัมมะสะวะนะโรอัยยะปะตะตังโลมสัทโธอุกาสะภะคะจังกะนะมะสะภะคะพุทธะคุณะปะตะมะพุทธะภะคะสัทโธภะคะนะกะมะนะภะพุทธะกะสัพพุทโธพระสิทธิ์สัมมุนิพระสิทธิ์ธรรมกุลเทพเป็นนักบุญสิทธิ์นักเป็นตัวนักบุญมากคนหนึ่งมาตรยามที่มาตรยามที่ในสังคมโลกนี้นักบวชสัพพะกวาดตัวนักบวชสัมมาสัพพุทธะสัพพะกวาดสัมพระบวชตัวนักบวชสัมมาตัวนักบวชสัมมาสัพพุทธะสัพพุทธะจวบเจริญจงเจริญกำมังพระสิทธิ์เมษสัพพุทธะวันนักแก่ในรูปไม่กระตักในวัฏสงสารในความไม่เป็นวัฏสงสารในระดับที่มาตรวัยที่กระจายสัพพะกวาดพระสิทธิ์เมษที่จิตจงเจริญกำมังจงมีให้กำมังพระสิทธิ์เมษสัพพุทธะวันนักแก่ในรูปไม่กระตักในวัฏสงสารในความไม่เป็นวัฏสงสารในระดับที่มาตรวัยที่กระจายสัพพะกวาดพระสิทธิ์ที่จะทำให้กำลังพิธีการที่จะทำให้ตัวที่นักบุญนักธรรมที่จะช่วยจะให้กำลังเราจะได้แม้สัมปทานความตัวเองฟัน
แปลตนไม่สลิดพังผวนมายืมซองไว้เอามายืมซองไว้ที่กระปุกมาแก่แล้วก็ให้ก็ใต้แกมังกรมาไปยืมที่อีกทีมต้องท่อนนักกรรมรัฐธรรมนูญการเยกาในเวลาที่ทางสตวรรษอิทธิพิสุภาวะยมรัฐนั่นคือมาตรการรัฐยุทธ์นักการเมืองจะต้องทำหน้าที่ต่อประชาชนให้มันกระทำการสัมผัสโดยนักสังคมสารตอนนี้ผมกำลังกระทำการตัวแทนธรรมการบริการและการตัวแทนสถานีนักบริการในระหว่างที่หมอปลาทำพิธีอยู่นั้นคุณเหมียวก็มีอาการแปลกๆอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ครับดูจากสีหน้าแล้วอาการคุณเหมียวน่าจะหนักเอาการเลยครับยิ่งมาสั่งยิ่งทำใจมันนักเตะธรรมตาสัตว์ทำยิ่งนักสัตว์ตาสามทันใดพุทธะมาได้กันทันใดก็เตะธรรมตาสัตว์ทันใดธรรมะทันใดมาได้กันทันใดก็เตะธรรมตาทันใดวันทันใดทุกวันทุกวันทันใดทุกตาทุกตาปัญญาทันใดทุกวันทุกตาอีกการมิตรละทันใดวันจะทำทุกอย่างกับการสัตว์ทำให้การจะไม่จบทันใดการอุ้มตัวใจอีกการจะนุ่มทันใดทำเป็นเทวามาขณะอันเกิดตัวตาอีกนับเป็นเทวาสุขตุเตตรงไหนเจ็บปากบอกเมื่อหมอปลาทำพิธีเสร็จแล้วได้ให้คนในครอบครัวนำข้าวสารโรยไปรอบๆบ้านพร้อมนำน้ำมนต์ประพรมต่างเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้ครับทุกนายไม่รู้เป็นไม่รู้คงต้องล้างท่าที่หนาก็ไม่รู้หนูอยากถามว่าที่มีคนทักหนูมาว่าเนี่ยพ่องูที่พ่อไปตีเป็นงูเจ้าที่ยังจริงไหมไม่ถ้าคนที่เขาทักว่าเจองูที่ว่าพ่อตีเป็นงูเจ้าที่อ่ะแล้ววันนั้นที่พ่อตีเนี่ยงูตัวนั้นอ่ะมันคาบชะโนดอยู่ไหมถ้าวันนั้นอ่ะงูตัวนั้นมันคาบชะโนดนะแสดงว่างูเจ้าที่แต่ถ้างูตัวนั้นอ่ะมันไม่ได้คาบชะโนดอ่ะแสดงว่ามันก็เป็นแกสซ่าได้ละชานที่มันหมาเข้าในบ้านนู้ไงแล้วทำไมพ่อเป็นคนตีอย่างเงี้ยทำไมมันถึงได้มาตกกับหนูทำไมอันนี้เขาเรียกว่ากรรมในเส้นเลือดหนูก็เหมือนว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยไปสร้างกุศลบาปเนี่ยคือสร้างบาปอันเนี้ยคนที่รับบาปเนี่ยเมื่อคนนั่นอ่ะได้ตายไปแล้วเนี่ยบาปที่พ่อเคยทำเนี่ยก่อนหนูเนี่ยคือเป็นสายเลือดของพ่อหนูต้องมารับกรรมแทนไงที่เขาพูดเนี่ยว่าการทำบาปเนี่ยคนที่รับบาปเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ทำแต่ถ้าเป็นคนในสายเลือดหรือว่าคนที่รู้รวมเห็นกับการกระทำบาปเนี่ยคนแล้วเนี่ยก็ต้องรับกรรมด้วยแม้กระทั่งตัวหนูเองเนี่ยไม่รู้เห็นเลยว่าพ่อต้องมาตีงูตายและหนูมาหลับกรรมแทนพ่อเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนในเส้นของพ่อเพราะเมื่อพ่อหมดบุญกรรมตัวเนี้ยมันไม่ยอมหมดสิ้นไงตัวของคนที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องรับกรรมแทนไงหนูว่าตอนจากนี้ไปหนูก็เห็นแล้วว่าแม้กระทั่งกรรมที่หนูที่พ่อสร้างหนูไม่รู้เรื่องแต่หนูมาหลับกรรมตอนจากเนี้ยหนูก็พยายามไม่สร้างกรรมและพยายามสอนลูกตัวเองสอนสามีตัวเองสอนในคนในครอบครัวตัวเองอ่ะให้เป็นคนดีไงอย่าไปสร้างกรรมต่อเพราะกรรมตัวนั้นน่ะเราไม่ได้สร้างแต่คนรอบข้างคนลูกเห็นหรือคนในสายเลือดต้องรับกรรมด้วยหนูก็เหมือนว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันเป็นแนวทางที่เราจะต้องดำเนินชีวิตและเราก็สามารถเอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราเนี่ยไปสอนคนอื่นได้ด้วยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสร้างกรรมที่ไม่ดีครับขอใช่ไหมฮะตอนที่หมอปลามาทำให้ก่อนที่จะมารู้สึกปวดมากๆแล้วตอนที่แบบตอนที่เขาสวดเนี่ยมันปวดจนแบบมันจะทนไม่ไหวแล้วก็พอสวดเสร็จก็ดีขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกปวดแต่มันเบาลงเยอะน้อยก็คิดว่ามันต้องดีขึ้นแน่ๆเพราะว่าเราไปอยู่มาเนี่ยเราก็รู้สึกได้ว่าเราดีขึ้นแล้วหมอมาทำให้ก็อุ่นใจอย่างน้อยจะมีผลมากผลน้อยก็
มันยังต้องดีขึ้นแน่ๆก็คิดว่าให้มันต้องดีขึ้นถือว่าเราได้ทำแผ่บุญกุศลอะไรไปให้เขาแล้วถือว่าได้ทำแทนพ่อแล้วพี่ก็รู้สึกสบายใจขึ้นอ่ะตอนที่ว่ายังไม่มาทำพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรในบ้านไงเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้หรือเปล่าเพราะหมอป้าบอกว่ามันไม่ดีเกี่ยวกับในบ้านเขามาทำให้พี่ก็รู้สึกสบายใจขึ้นก็รู้สึกว่าหมอป้าเขามาช่วยแล้วก็คงจะดีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะที่ตั้งของบ้านอยู่ใกล้กับป่าแถมบริเวณบ้านมีสิ่งของวางไว้ไม่เป็นระเบียบจึงเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์อันตรายเหล่านี้เราควรหันมาดูแลที่อยู่อาศัยให้สะอาดจัดวางของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เหล่านี้มาทำอันตรายแก่เราและคนรอบข้างได้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลผูกดวงกับวิญญาณเป็นแม่ลูกนำซากศพเข้าบ้านบูชาจนคนในครอบครัวต้องเจอ